14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์ที่7 พฤศจิกายน2565นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทางวิทยุ FM 96.5 Thinking Radio กับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับถ้าดูจนถึงวันนี้เนี่ยนะระยะเวลาที่รัฐบาลที่จะต้องเตรียมการหรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่นะสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ย21เขตนะแล้วก็มีที่เชิญมาเป็นพิเศษอีก 2-3 ท่านเนี่ยนะที่อาจจะมีความเชื่อมโยงทั้งจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะฮะแล้วก็ผู้นำอาเซียนนะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะก็ที่ซาอุดิอาระเบียที่จะเดินทางมาในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะของทางบ้านเรานะในการประชุมผู้นำเอเปกเนี่ยนะผมเข้าใจว่านะถ้าเอาวันที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยนะก็18-19พฤศจิกายนนะก็เหลือประมาณสัก10กว่าวันนะ11วัน12วันนะครับแต่ว่าถ้าดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ปีกองการเตรียมความพร้อมนะสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียนขอไปผู้นำเอเปกเนี่ยนะตอนนี้นะก็เร่งเร้าเข้ามาทุกทีละนะเพราะว่าเหลือระยะเวลาก็ประมาณ10วันเท่านั้นนะอันนี้เราไม่นับรวมเรื่องของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีนะเพราะว่ามีการประชุมยิบย่อยเนี่ยนะก็หลายเวทีเหมือนกันนะแล้วก็สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการประชุมเอเปกละข่าวสารต่างๆก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องนั้นโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่เรารอกันอยู่ก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าตาเหมือนประมาณสัก เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ท่านก็ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์เท่าไหร่นักนะเพราะว่าเขาเห็นมีภารกิจที่ดูอยู่ก็ลงไปช่วยหรือว่าลงไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนนะที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดเลยนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามนะเพราะว่ามันใกล้ถึงเอเปกด้วยนะแล้วก็จะมีความชัดเจนต่างๆหรือไม่เรื่องของการเมืองเพราะว่าอยู่ๆก็มีกระแสข่าวมาอีกแล้วนะว่าถ้าดูวันที่จะมีการยุบสภาอาจจะเป็นวันที่10 มีนาคม 2566เนี่ยนะอันนี้ก็มาตามลำดับเลยนะก็ไม่รู้ว่ามายังไงนะแต่ว่าก็มีความคิดเห็นออกมานะผู้สื่อข่าวก็ต้องตามต่อว่าเอ๊ะประเด็นเนี้ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนทางการเมืองการเลือกตั้งในปี2566เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยนะไฮไลท์ของข่าวก็อย่างที่บอกนะก็ยังอยู่ที่เอเปกนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็ภารกิจหน้าที่เพราะว่าช่วงของการประชุมเอเปกเนี่ยนะนอกจากวันที่17 18 19ที่ผู้นำจะมาประชุมกันเนี่ยนะเราจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้วยนะที่กัมพูชาช่วงวันที่10ถึงวันที่13พฤศจิกายนนะนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดินทางไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปประชุมที่นั่นหลังจากนั้นกลับมาก็ต้องมาลุยเรื่องของเอเปกนะผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วถ้าอย่างนี้ประเด็นทางด้านการเมืองความชัดเจนทางการเมืองเนี่ยนะจะมีความชัดเจนยังไงนะว่าหลังจากเอเปกหรือเปล่านะก็ตอนนี้ท่านก็บอกว่างดพูดเรื่องการเมืองนะแต่ก็พยักหน้าและหลังจากนั้นก็เดินไปนะเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันนะว่าถ้าความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้มันก็มีการไปสอบถามคนที่เขาเกี่ยวข้องเยอะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะว่าเป็นยังไงบ้างนะจะมีความชัดเจนเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่หรือว่าการที่จะขยับของส.ส.หรือว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมถึงแม้แต่นะนายกรัฐมนตรีที่เป็นบัญชีรายชื่อนะของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าออกไปจะไปอยู่พรรคอื่นตัวพลังประชารัฐจะเป็นยังไงนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับครับก็เพิ่มเติมจากที่คุณณัฐพงษ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือหลักคิดมันง่ายๆแบบนี้คุณณัฐพงษ์คือถ้าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐครับถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ย
ผมคิดว่าสภาครบวาระสภาครบวาระใครไม่อยากอยู่พลังประชารัฐก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปก่อนครับแล้วก็ไปสมัครพรรคอื่นให้เรียบร้อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบ90วันก่อนวันเลือกตั้งของพรรคนั้นครับแต่ถ้าหากว่าคุณประยุทธ์จะไปเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของพรรคอื่นในกรณีนี้เนี่ยความเป็นไปได้สูงสุดก็คือได้รับการเสนอชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับซึ่งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วก็คนอื่นๆก็ไปดำเนินการอยู่ถ้าแบบนี้ต้องยุบสภาก่อนครบวาระเพื่อให้คนที่อยู่พรรคพลังประชารัฐและพรรคอื่นที่ต้องการย้ายไปรวมอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติในการจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ครับเพราะในกรณียุบสภาเนี่ยหาพรรคใหม่ภายใน30วันก็ได้เรียบร้อยนะผมคิดว่าจุดสำคัญมันจะเชื่อมโยงกันแบบนี้ส่วนเรื่องเลือกตั้งภายในกี่วันอะไรนั้นมันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะมันก็จะมาสอดคล้องกันตรงนี้นี่เท่าที่ผมคิดออกนะ ส่วนจะยุบถ้ายุบครับเอาทีละอย่างจะยุบจะยุบเมื่อไหร่ถ้ายุบจะยุบสักเมื่อไหร่นะผมที่จริงอะผมพูดไปก่อนแล้วครับว่าผมคิดว่าประมาณสักเดือนกุมภาไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปครับนะหรืออาจจะเลทไปกว่านั้นก็สักประมาณสักปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมกราอันนี้มันก็ไปสอดรับกับที่คุณวีรกรคำประกอบพูดอ๋อ10มีนาคมเนี่ยทำตารางเวลาเลยประมาณนั้นครับนะแต่ก็อีกนั่นแหละมันก็ต้องดูว่าคุณประยุทธ์แกจะไปต่อไหมนะไม่ว่าแกจะแสดงท่าทีให้ตีความว่าเหมือนว่าจะไปต่อหรือวิเคราะห์กันว่าไม่น่าจะไปต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยนะตรงนี้สำคัญครับมันก็จะไปตามตารางที่ผมพูดนะส่วนถ้าให้สภาครบอายุอันนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จัดการเลือกตั้งไม่ช้าไปกว่าวันที่7พฤษภาคม2566ซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ครบเทอมมีการยุบสภาไอ้โทษสภาครบวาระตั้งแต่วันที่23มีนาคม2566เป็นต้นไปก็จะทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการไปจนกว่าการเลือกตั้งจะจบครับบวกกับช่วงเวลาที่จะมีการประกาศรับรองส.ส.เขตเลือกตั้งแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ95เพื่อจัดประชุมรัฐสภาครับแล้วก็ขั้นตอนก็จะเป็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตอนนั้นน่ะที่จริงพอก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะพอหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้วก็มีการรับรองผลการเลือกตั้งไปสักระดับหนึ่งจำนวนส.ส.ของพรรคต่างๆที่ได้จากการเลือกตั้งทั้งระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ไม่ติดเรื่องใบเหลืองที่ไม่ติดเรื่องใบแดงครับก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วคงจะจับไม้จับมืออะไรกันตั้งแต่หลังการเลือกตั้งบวกลบประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องดูตอนช่วงการหาเสียงประกอบด้วยเพราะในช่วงการหาเสียงมันก็จะเป็นการขีดเส้นแบ่งกลุ่มพรรคกับรัฐบาลใหม่ที่จะตามมาไม่ว่าจะมีคุณประยุทธ์หรือไม่มีคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามทีครับนะอันนี้ผมคิดว่าเราค่อยๆคิดเป็นเปราะๆไปนะ
คือถ้าเราไปคิดแบบว่าอยากคิดตามที่เราต้องการให้เป็นเนี่ยมันจะไม่มองปัจจัยพวกนี้ที่จริงก็ยังมีปัจจัยซ่อนเลนอยู่อีกตัวนึงครับก็คือแต่อันนี้ผมสรุปเอาไว้ล่วงหน้าโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงนะแต่ประเมินเอาว่าพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอ่ยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการว่าด้วยพรรคการเมืองเอ่ยที่ค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยฉบับแรกจะจบครับศาลจะมีคำวินิจฉัยว่าขัดไม่ขัดนะซึ่งดูรูปการแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนฉบับที่2เนี่ยเข้าใจว่าศาลขอเวลาคิดนานนิดนึงนะครับทำหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ชี้แจงในประเด็นนู้นประเด็นนี้เพิ่มเติมมาเพื่อจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องครับผมคิดว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอาจจะเป็นกลางสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าก็กลางสัปดาห์ที่นู้นน่ะนะไม่เป็นวันพุธที่16ก็พุธที่23ก็เป็นวันพุธที่23นะคงจะมีคำวินิจฉัยคงจะมีคำสั่งของศาลนูนว่าประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยการไต่สวนในเชิงหาข้อเท็จจริงการไต่สวนในเชิงขอข้อมูลเนี่ย เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้เลยไหมนะคำถ้าเป็นแต่ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะคงไม่มีการเรียกคนนู้นคนนี้มาถามหรอกก็คงจะให้ส่งเอกสารมาแล้วก็คิดว่าเพียงพอแล้วก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายครับแล้วก็นัดวันที่จะวินิจฉัยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำตามองไปข้างหน้าต่อเลยนะระบุไป15วันเพื่อให้มันแบบว่าโปเช่เต็มที่ระบุไป3อาทิตย์เลยก็ไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาหรืออย่างเร็วก็ผมว่ากลางเดือนธันวาบวกลบก็จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาครับนั่นซึ่งหมายความว่าไอ้ที่พูดกันเป็นทฤษฎีนู่นนี่เนี่ยผมว่ามันก็จะจบประมาณนั้นส่วนหลังจากนั้นคุณประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงก็กลับมาที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกครับมีอะไรเพิ่มเติมไหม แต่ผมยังคิดเหมือนเดิมนะครับผมคิดทุกครั้งที่มันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ที่บอกว่าจะอยู่ยุบสภาจะอะไรอย่างเงี้ยผมยังเชื่อในใจลึกๆนะอันนี้เดาความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะผมคิดว่าคุณประยุทธ์จะอยู่จบอยู่ครบวาระผมยังคือก็ดูจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเขาค่อนข้างจะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าจะอยู่จนครบเนี่ยเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งคนที่สองเนาะเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะคุณต้องกลับไปเปิดดูว่าตอนเลือกตั้งปี48เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสภาครบวาระครับหรือว่าคุณทักษิณยุบสภาก่อนครบวาระเล็กน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจผมจำวันเวลาที่แน่นอนไม่ได้ครับคุณณัฐพงศ์อาจจะเช็คเพื่อให้เกิดความแม่นยำตรงนี้ก็ได้แต่ในแง่ที่คุณณัฐพงศ์ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าต้องการสร้างประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าอันนี้มันไม่มีความจำเป็นอะไรหรอกครับในแง่คือแกก็สร้างประวัติศาสตร์มาหลายเรื่อง สร้างประวัติศาสตร์ปี57การรัฐประหารที่ไม่จำเป็นครั้งที่สองสำหรับการเมืองไทยแกก็สร้างประวัติศาสตร์มาแล้วแกก็สร้างประวัติศาสตร์ว่าการเป็นอำนาจการได้อำนาจมาจากการทำรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องยาวอันนี้เราดูได้จากการที่มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วไปโหวตตกอ่ะในอะไรสภาปฏิรูปประเทศอะไรประมาณนั้นนะที่คุณอะไรบวรศักดิ์อุวันโนอะไรเนี่ยครับนะแล้วก็ลากจูงมาจนถึงการเลือกตั้งการร่างรัฐธรรมนูญที่มีคุณมีชัยเป็นประธานคณะกรรมการนะก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนั้นก็ยื้อซื้อเวลากันมาโดยตลอดแล้วก็ยังต้องรอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก11ฉบับหรือ10ฉบับเนี่ยให้เสร็จซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยครบถ้วนทั้งหมดนะคือตอนนั้นทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่120 100ไม่รู้100วันอ่ะจะจำไม่ได้ช่วงนั้นก็มีการ
แก้ไขอะไรเหมือนกันน่ะก่อนที่จะบังคับใช้จริงๆในเดือนเมษายนปี2560อ่ะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างเสร็จก่อนตั้งแต่ปี59แล้วแต่ว่าการมีผลบังคับใช้นับหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ได้ตรงเดะแบบนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็ทำลายสถิติทำเป็นประวัติศาสตร์อยู่นะการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก็เป็นประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์ในแง่ว่าพรรคการเมืองที่ได้ส.ส.มากที่สุดตามประเพณีของเราในการที่จะเป็นมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยแต่เป็นพรรคพลังประชารัฐซึ่งไปจับเอาพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนหลักแล้วก็สามารถที่จะพลิกนะแล้วที่มันเป็นประวัติศาสตร์ก็คือความมีลุงตุงนางสังขยาตั้งแต่วันที่24 มีนาคมจนถึงประมาณวันที่ไม่รู้ว่าประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยกว่าไอ้อะไรที่มันโอ้โหตอนนั้นนั่งคำนวณคณิตศาสตร์ทางการเมืองเรื่องส.ส.บัญชีรายชื่อกันไม่รู้จะเชื่อใครฟังแล้วงงไป18 ตลบถกเถียงกันจนอ่ะไม่รู้ว่ามันออกมาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งครับประวัติศาสตร์อีกบทนึงก็คือว่าการเป็นรัฐบาลเสียงกึ่งๆนะก็พยายามประคับประคองมาโดยตลอดนะแต่มันทำให้เราเชื่ออย่างนึงเนี่ยแล้วผมไม่ผิดจริงๆนะก็คือการยุบพรรคอนาคตใหม่อันนี้ผมไม่ผิดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมกลับไปอ่านที่ผมเขียนไอ้ข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้านที่ผมเขียนให้คนในไลน์กลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์แล้วก็ไลน์กลุ่มคนไร้รากครับผมกลับไปอ่านใหม่นะเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ปี2562โดยพิสดารนะแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปไปอ่านแล้วพอมองย้อนหลังเนี่ยมองย้อนกลับไปนะจะฉลาดหรือโง่อะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่มันก็บอกว่าพื้นฐานที่เราใช้ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลักษณะและรูปแบบนี้ที่เรามีในอดีตที่เรามีในสมองเราเนี่ยเพียงพอที่จะคาดหมายอนาคตได้ไม่ผิดพลาดนะแต่ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันนี้ก็ต้องมี2เรื่องครับอันที่1ก็คือเรื่องโควิดปี63ซึ่งลากมาจนถึงปี65นะตอนนี้เราก็ยังใส่หน้ากากอนามัยกันบ้างไม่ใส่บ้างใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็การบริหารเศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่ปี62มาจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าต้องยกประโยชน์ให้กับสถานการณ์โควิดครับในการจะไปบอกว่ารัฐบาลมีฝีมือไม่มีฝีมืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะนี่ผมเกิดจากการไปนั่งอ่านข้อเขียนประมาณ400ตอนนะปากท้องชาวบ้านปากท้องชาวบ้านบันทึกเอาไว้ครับนะในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์นะก็ยังไม่รู้ว่าปี2566เนี่ยจะต้องมาเขียนคอลัมน์นี้หรือเปล่าหรือจะเขียนในชื่อคอลัมน์อื่นยังไม่คิดนะขออยู่เงียบๆเฉยๆดูสถานการณ์นิดนึงถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องบันทึกก็จะเขียนแต่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องบันทึกก็จะไม่เขียนอันนี้ก็ขอดูอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะก็เลยเถิดมาถึงตรงนี้ได้ไงคุณนัทพงศ์ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ต่างชาติ4กลุ่มครับสามารถซื้อที่ดินแล้วเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย1ไร่พร้อมได้เงื่อนไขเรื่องการมาลงทุนอะไรพวกนี้ฟังดูเหมือนกับรัฐบาลจะถอยนะครับเขาน่าจะจับจากที่คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาพูดในสภาทั้งสภาแล้วก็รัฐวุฒิวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคล้ายๆกับว่าเอาถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่ต้องทำครับก็ไม่เอาก็ไม่เอาแล้วถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมที่อาจจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็ถอนเรื่องออก
จากที่มีมติก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่ได้ยกเลิกเอกกฎกระทรวงฉบับที่ออกมาตอนปี45ใช่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 เออผมกลับไปตรวจสอบข้อมูลละครับไอ้การแก้ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่7ครับปี2542เนี่ยที่อนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้1ไร่ด้วยเงินลงทุน40ล้านบาทนะครับแบบกว้างผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในแพ็กเกจของกฎหมายที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงตอนที่เราขอรับเงินความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศไหมนะคือผมยังไม่ได้ไปตรวจเอกสารที่ผมเป็นต้นฉบับอีกอันนึงนะยังไม่ได้ไปดูอีกรอบนึงครับแต่ว่าเกิดขึ้นในปี42เกิดขึ้นในรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยตอนนั้นมันก็มีที่เราเรียกกฎหมายขายชาติอือ11ฉบับอ่ะครับผมก็ต้องไปตรวจดูก่อนไอ้กฎหมายมันอยู่ในกฎหมาย11ฉบับนั้นมั้ยที่จริงมันมีการแก้กฎหมายอื่นนะที่ไม่ได้อยู่ใน11ฉบับนะไม่ได้ยกร่างใหม่ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมอะไรใหม่ตอนนั้นมีการแก้ประมวลกฎหมายแก้ประมวลกฎหมายพันธุ์นิดใช่ไหมเรื่องบังคับคดีเรื่องล้มละลายล้มละลายด้วยบังคับคดีด้วยการนัดพิจารณาด้วยอะไรด้วยหลายอย่างอะตอนนั้นอันนั้นเป็นกระบวนการทั้งศาลนะรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่มีการทำผมไปดูต้นฉบับตัวประมวลกฎหมายที่ดินที่แก้ไขแล้วผมไปดูแล้วเห็นแล้วแล้วผมก็ไปดูกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยปี45นะตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณสมบัติอุทัยสารครับรัฐบาลคุณทักษิณครับนะเป็นคนลงนามในกฎกระทรวงนั้นนะแต่ก็โอเคล่ะเดี๋ยวถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่โตก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตถ้าต้องการความแม่นยำมากกว่านั้นก็เดี๋ยวไปเปิดดูได้นะแต่ก็ที่จริงก็ไม่ยากหรอกนะพิมพ์คำว่ากฎหมายขายชาติ11ฉบับลงไปดูมันมีไหมก็จบ เดี๋ยวจะทำก็ประมาณนี้คุณณัฐพงศ์ครับอ่ะอีกเรื่องแล้วกันคุณวิระสั้นๆนะที่รอกันอยู่นะว่าสรุปแล้วสุดท้ายนี่จะได้ดูหรือเปล่าสำหรับฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยนะนี่เห็นล่าสุดทางการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.กองศักดิ์ยอดมณีเนี่ยก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าประเทศไทยโดนโกงราคาเรื่องลิขสิทธิ์ว่าตอนคือก่อนหน้านี้คือที่เราไปเอากฎมาใช้อ่ะกฎ must have must carry อ่ะนะตอนนั้นน่ะที่มีเอกชนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ใช้กฎนี้ว่ามันจะต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีแล้วมันจะต้องเป็น must carry ที่มันจะต้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งล่ะที่ทำให้ภาคเอกชนเขาไม่ได้ไปประมูลเขาไม่ได้ไปซื้อพอไม่ได้ไปซื้อเสร็จอ่ะตัวของกสทช.เขาก็มีกองทุนของเขาใช่ไหมฮะแล้วมันมีข้อกำหนดใน must have ว่ามีกีฬา7ประเภทพอ7ประเภทเสร็จก็เอเย่นที่เขาขายลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็เลยถ้าอย่างนั้นประเทศไทยต้องดูใช่ไหมดูฟรีใช่ไหมมันจะได้อาจจะมีข่าวมาว่าโกงราคาโอ้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าเห็นบอกว่าวันพุธที่9พฤศจิกายนน่าจะรู้ว่าจะได้เงินจากตรงไหนสนับสนุนเพื่อจะไปต่อรองอีกทีหนึ่งโอเคครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะพักนะครับหรือรอพักกันแล้วกันนะช่วงหน้าเนาะเออช่วงหน้าเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟังที่ค้างคุณผู้ฟังไว้ครับโอเคตอนนี้14:33นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ14:38นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับจะเปิดสายเลยไหมหรือว่าจะยังไงเอาของคุณวีระที่ค้างไว้ก่อนดีกว่าโอเคอ่ะงั้นก็ไม่ต้องยาวมากนะ เมื่อวันศุกร์ผมก็บอกกับคุณผู้ฟังไปนะครับว่าวันจันทร์นี้จะมาแจ้งรายละเอียดนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปเที่ยวนครวัดนครธงครับนะกับผมกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์แล้วก็ทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลนะครับช่วงวันที่เราจะไปกันเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นโปรแกรม5วันครับแล้วก็นอนพักที่โรงแรม4ดาวในตัวจังหวัดเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชเนี่ย4คืนนะไม่ย้ายไปไหนเลยใครไปถึงก็
ปิดกระเป๋าแล้วก็แขวนเสื้อเอาไว้ได้เลย4วันไม่ต้องย้ายที่นอนนะก็เป็นวันที่8วันพฤหัสวันที่9วันศุกร์แล้วก็หยุด3วันคือวันที่10 11 12ธันวาคมครับนะก็8ถึง12ธันวาคมนะสำหรับโปรแกรมที่จะไปเขมรสำหรับครั้งสุดท้ายของปี2565เดี๋ยวนี้ก็นานๆไปทีนึงนะสักปีนึงก็ครั้ง2ครั้งนะครั้งที่แล้วที่ไปก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะก็มีคุณผู้ฟังสนใจไปกันเยอะแล้วก็ตกค้างกันผมก็บอกว่าสักช่วงปลายปีถ้าผมจัดเวลาได้เรียบร้อยคือตอนนี้ก็พร้อมแล้วล่ะสำหรับผมอ่ะครับนะเรื่องสุขภาพก็เป็นดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะเรื่องงานการที่มันค้างๆที่เป็นงานจรก็จบหมดแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้วก็เราก็บอกล่วงหน้ากันประมาณสักเดือนนึงนะวันนี้วันที่7ครับเราจะไปวันที่8 8ธันวาเจ็ดพฤศจิกาเราจะไปวันที่8ธันวาใช่ไหมครับก็คิดว่าผสมพอควรสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวนะโดยภาพรวมนะโดยสังเขปนะที่ผมดีไซน์ใหม่รอบนี้คือใช้ประสบการณ์จากที่ไปครั้งที่แล้วนะดีไซน์ให้มันแบบว่าลงตัวขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยหรือว่าช่วงเนี้ยพระอาทิตย์มันตกในพระอาทิตย์มันตกดินเร็วแล้วก็ขึ้นช้าครับเราจะไปเที่ยวแบบว่า 6:30 ยังสว่างมันไม่มีแล้วล่ะ 6:00 ก็มืดแล้วล่ะนะก็เลยจัดโปรแกรมให้มันสอดคล้องสอดเหมาะสมแล้วก็ไม่ให้มันอะไรล่ะไม่ให้มันหนักทุกวันนะหนักบ้างเบาบ้างประกอบกันก็คร่าวๆอย่างนี้คุณณัฐพงศ์ครับวันแรกของการเดินทางก็เราไปพร้อมกันที่โรงแรม Miracle Grand Conventionตรงสถานีรถไฟหลักสี่หลักสี่แถวๆนั้นนะครับก็เพื่อความสะดวกรถมาจอดสะดวกแล้วก็ขนกระเป๋าขึ้นรถเคลียร์งานแล้วก็ได้อะไรอ่ะทักทายกันหารือกันทานข้าวเช้ากันให้เรียบร้อยแต่ก็ออกเช้านะก็อยากให้ออกสักประมาณ6:00 6:30ก็ไปถึงประมาณ5:00กว่าๆอะไรเงี้ยนะก็หลังจากนั้นก็ขับรถตรงนะไปที่คลองรึกด่านคลองลึกปอยเป็ดฝั่งบ้านเราเป็นด่านคลองลึกฝั่งบ้านเขาเป็นบ่านบ่ายปอยเป็ดที่อรันเราก็ไปทานอาหารเที่ยงที่บันเตียเมนเจยหรือว่าจังหวัดศรีโสพลในชื่อที่เรารู้จักกันเที่ยวนี้ที่ผมมีการเปลี่ยนแปลงคือว่าหลังจากทานข้าวที่ศรีโสพลแล้วเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวปราสาทบันทายชมาซึ่งเป็นเมืองนึงเลย อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาณาจักรเขมรโบราณติดกับฝั่งไทยที่สุดที่เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดนะก็คือปราสาทบันทายชมาที่นี่ไปก็ตื่นตาตื่นใจนะก็เอาเป็นว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยกว่าจะเดินครบถ้วนกระบวนความครับแล้วก็อาจจะพาไปที่บารายของปราสาทบันทายชมาซึ่งเห็นว่าอยู่ไม่ไกลกันประมาณสักนั่งรถไปประมาณสัก15นาทีถ้ามีเวลาก็พาไปแล้วหลังจากนั้นก็ตรงไปที่จังหวัดเสียมเรียบครับนะพอทานอาหารค่ำวันแรกผมกับอาจารย์สุเนศก็จะบรรยายในคืนแรกเพื่อเตรียมให้ท่านไปเที่ยวได้สนุกสนานวันที่สองเนี่ยผมพาท่านออกไปนอกเมืองเลยไปปราสาทบันทายศรีนะที่นี่จะใช้เวลาในการดูด้วยตัวด้วยตาของท่านเองในค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ครึ่งเช้าเลยนะบันทายศรีไปสัก2ชั่วโมงเลยอยากเดินๆดูกันให้อิ่มไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะเสร็จแล้วกลับมาที่ตัวจังหวัดเสียมเรียบนะนั่งรถเข้ามาในเมืองครับเราจะไป2ปราสาทคือปราสาทแม่บุญตะวันออกกับปราสาทแปรรูปนะอันนี้ก็3ปราสาทนี่จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันราเชนทราวรมันกับชัยวรมันที่5ละลาวเนี่ยนะครับนั้นก็จะเที่ยวชุดนี้ชุดใหญ่ในวันที่2นะฮะวันที่3เนี่ยผมจะพาขึ้นภูเขาพนมบาเกงหลังจากทานข้าวเช้าพอไปขึ้นไปข้างบนดูวิวนครวัดนครธมดูรอบๆตัวเมื่อคืนเพิ่งดูหนังอีกรอบนึงนะ Tomb Raider ของแองเจลีน่าโจลี่จุดแรกที่มันลงที่เขมรเสียมเรียบอ่ะไปลงบนยอดเขาพนมบาเกงที่นี่เลยเออที่นี่เลย
ก็ดูที่พนมบาเค็งแล้วตอนเดินลงเนี่ยก็พาไปดูปราสาทปักศรีจำกรงนะแล้วก็เข้าประตูใต้ของเมืองนครธมเที่ยวปราสาทบายนแล้วก็ไปออกประตูชัยหรืออาจจะย้อนกลับมาอะไรก็ได้ดูอีกทีก็แล้วกันแล้วก็กลับมาทานข้าวเที่ยงครับนะตอนบ่ายก็จะไปปราสาทตาพรหมนะแล้วก็จะพาไปปราสาทนาคพันธ์ซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่กลางบารายทางด้านทิศเหนือนะบางคนก็เรียกว่าบารายพระขันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ก็จำชื่อไม่ได้แล้วครั้งที่แล้วไปแต่ไม่ได้เข้าไปดูเพราะมันไปช้าไปชะโงกดูครับในรอบนี้ขอเข้าไปข้างในนะก็เป็นปราสาทนาคพันธ์วันสุดท้ายเนี่ยผมจะพาไปที่ที่ไม่ได้ไปนานมากแล้วคือปราสาทพระขันของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปราสาทพระขันเนี่ยเป็นปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ตั้งใจว่าจะสร้างเป็นเมืองนครธมแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนใจก็กลายเป็นปราสาทที่สร้างให้กับพระบิดานะพระเจ้าชื่อธรณินทรวรมันที่2หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มาสร้างปราสาทตาพรหมให้แม่แล้วก็สร้างปราสาทบายนให้ตัวเองเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้ไปโอ้โหต้องบอกว่าหลายปีมากๆเลยครับนะเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยนะปราสาทพระขันมีอะไรน่าดูหลายอย่างเหมือนกันก็เอาเป็นว่าปราสาทพระขันที่เดียวนะเพราะมันใหญ่มากเข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งพี่น้องต้องมีเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าจะเรียบร้อยอ่ะนะไปเรื่อยๆค่อยดูกันนะแล้วหลังจากนั้นตอนเที่ยงกลับมาทานอาหารเสร็จเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยผมทิ้งน้ำหนักปราสาทเดียวเลยครับคือปราสาทนครวัดเอาไปเลย3ชั่วโมงนะคิดว่าครบถ้วนกระบวนความแน่นอนก็ทุกค่ำตอนกลางคืนถ้าไม่มีอะไรผมกับอาจารย์สุเนศเนี่ยจะคุยเป็นกรณีพิเศษทุกคืนครับหลังจากทานอาหารค่ำกันแล้วส่วนวันสุดท้ายตอนเช้าก็สบายๆออกสายๆหน่อยเพราะต้องนอนกันอะไรกันให้มันพักฟื้นอ่ะแล้วพอออกจากโรงแรมทานข้าวเช้าเสร็จเอาขนกระเป๋าขึ้นเสร็จผมพาท่านไปล่องบารายตะวันตกครั้งที่แล้วไปเดินดูเฉยๆครับดูจากขอบบาลายเที่ยวนี้ให้นั่งเรือให้นั่งเรือเลยครับไปขึ้นเกาะไปขึ้นเกาะกลางบารายตะวันตกเลยคิดว่าน้ำน่าจะมีเยอะพอจะไม่มีปัญหาแล้วจากนั้นคอยมาทานข้าวเที่ยงที่ร้านเก่าร้านประกายพฤกษ์ครับที่ศรีโสพลแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าด่านน่าจะประมาณสัก3โมงก็น่าจะถึงที่ด่านปอยเป็ดคลองลึกไม่เกิน5โมงเย็นก็น่าจะออกจากอรัญญประเทศคลองลึกถึงกรุงเทพก็น่าจะไม่เกิน2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครับนะก็เป็นโปรแกรมที่ไม่หนักมากแต่ได้ครบครับนะก็เอาเป็นว่าผมแจ้งรายละเอียดประมาณนี้ส่วนท่านที่ต้องการรายละเอียดมากไปกว่านี้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมรับทราบค่าใช้จ่ายว่าประมาณไหนเนี่ยนะครับที่ทางบริษัท Wonderland Travelผมมีช่องทางติดต่อให้ท่าน2ช่องทางครับช่องทางแรกคือเบอร์โทรศัพท์นะ02-934-8546-50 02-934-8546-50 หรือจะใช้ LINE OA @Wonderlandtravel ก็ได้นะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ @wonderlandtravel นะที่เหลือท่านก็ประสานงานกับทางเข้าเองต้องการโปรแกรมต้องการรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเงื่อนไขในการจะไปเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องอะไรพวกนี้ถามเขากันละกันนะเที่ยวนี้ผมได้ปรึกษาหารือกับทางบริษัท Wonderland Travel แล้วเนี่ยขอจำกัดจำนวนคนที่จะไปยกเว้นจะไปกันมากจริงๆทะลักจริงๆอ่ะแต่ใจผมก็ประมาณว่าสัก60คนนะ60คน65คนพออือ2บัตร2บัตรสองบัตรสบายๆ2บัตรนะก็ลองดูกันแล้วกันว่านั่นคือคนมากก็ดีอย่างนึงแต่ก็เรื่องเยอะ
น้อยมากเกินไปผมพาไปไม่ได้หรอกถ้าไปเที่ยวกัน10กว่าคนเนี่ยผมพาไปไม่ได้นะมันไม่มี economy of scale นะเราก็จะดูแลท่านได้ไม่เต็มที่คนที่จะไปดำเนินการช่วยเหลือเขาช่วยเหลือท่านก็จะน้อยเกินไปขนาดนี้กำลังดีสัก2บัตรสัก60คน65คนไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไป105คน3บัตรนะแล้วไปแตกเป็น4บัตรที่เขมรนะหลายคนบอกว่าเยอะไปผมก็จะเยอะจะน้อยอะไรเนี่ยผมทำได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเที่ยวเนี้ยผมต้องการเที่ยวแบบหลวมๆนะกลุ่มไม่ใหญ่มากแต่บางคนเขาบอกว่านี่ก็กลุ่มใหญ่นะแต่ผมเคยพาไป180คนนะเออ5บัสอ่ะผมเคยพาไปนะเออตอนนั้นก็โลจิสติกก็จะยากหน่อยไปไกลด้วยอะไรด้วยก็เอาเป็นว่าใครที่อยากไปเที่ยวกับเขมรกับผมกับอาจารย์สุเนศกับทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ก็เชิญนะครับติดต่อไปได้2ทางนะเบอร์โทรศัพท์02 934 85 46ถึง50อันนี้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ LINE ID @wonderlandtravel ส่วนที่เราจะไปกันก็คือวันที่8ถึงวันที่12ธันวาคมไปขอโปรแกรมเขาสำหรับรายการนี้โอ้เกือบลืมทุกท่านที่ไปครับจ่ายเงินจ่ายทองเรียบร้อยแล้วเอาหนังสืออะไรนะหนังสือย้อนรอยอารยะย้อนรอยอารยะเมืองพระนครที่ผมแปลแล้วก็ MP3 คุยเฟื่องเรื่องเขมร22ตอนครับไปอ่านไปฟังก่อนไปเที่ยวกันนะอันนี้ก็ท่านติดต่อกับทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ก็แล้วกันไม่เป็นไรนะครับอ่ะตอนนี้14นาฬิกา51นาทีมีเวลาคุณณัฐพงศ์ครับผมดังนั้นเราก็เปิดสายคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์มา02 248 1657ครับ02 248 1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะจะมีอะไรเจรจาต้าอวยปรึกษาหาลือสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือจะนิ่งเฉยได้ทั้งนั้นนะได้ทั้งนั้นเอาแบบสบายๆก็แล้วกันนะไม่ต้องซีเรียสมากนะเมื่อวันศุกร์ได้ข่าวว่าคุณณัฐพงศ์เจอรับน้องเหรอคุณประภากรสายสองคุณประภากรครับเชิญสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์เชิญครับเชิญครับอาจารย์ผมสนใจไอ้ตัวมีความเป็นไปได้มั้ยครับที่คำว่าขอมเนี่ยมันจะรวมระหว่างไทยแล้วก็คือสยามกับเขมรนะครับอ๋อคนละเรื่องเลยครับไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยครับอ๋อโอเคในภาษาเขมรไม่มีคำว่าขอมครับอ้าวแล้วที่เราเรียกขอมล่ะครับที่เราเรียกขอมที่เราเรียกเองครับอ๋อครับผมครับผมโอเคแล้วตัวอย่างเคยคุยเมื่อสักสองสามวันก่อนคุยกับคุณนัทพงศ์ไว้ว่าพงศาวาสของเขมรนะครับเขามีเรื่องราวหรือมีแปลมาเป็นภาษาไทยบ้างไหมครับมีครับราชพงศาวดารกัมพูชาเปิดชื่อนี้เลยครับแปลมาตั้งแต่สมัยนานมากแล้วครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณนัทนี่ทำไว้ตอนสมัยรัชกาลที่1แล้วมีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาครับคนแปลรู้สึกจะเป็นพ่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ต่อคุณนัทสาย1คุณนัทครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ผมติดตามอ่านของคุณอาที่เล่าให้ฟังผมก็เมื่อสัก 2-3 ปีก่อนผมก็ไปผ่าซีสก็แปลกใจเหมือนกันตื่นมาเจ็บคอมากพอเพิ่งนึกออกว่าเขาต้องสอดพ่อที่คุณอาบอกเขาต้องสอดน่าจะเป็นพ่อที่ช่วยหายใจแล้วมั้งใช่เครื่องช่วยพ่อช่วยหายใจผมนี่ประมาณก็เท่าไข่ไก่มั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ที่หลังใช่หลังส่วนล่างหน่อยทางขวานิดส่วนใหญ่จะขึ้นกันที่หลังเยอะนะไอ้อย่างเงี้ยก็ค่อยขึ้นมาเท่าไข่ไก่ลูกเล็กๆหน่อยที่หลังนี่จะเป็นลูกไข่ไก่เห็นมีหลายคนบอกอย่างนี้เหมือนกันใช่แต่ก็เรียบร้อยดีก็ปกติก็เอาออกไปก็ไม่มีอะไรพิเศษ
มันมีพิเศษไม่งอกที่เหลือก็เนี่ยแต่ก็นึกออกเลยโหนะตื่นมาเจ็บคอมากเลยผมก็แปลกใจก็ผ่าหลังก็ใช่มันต้องเจ็บคออ๋อนึกออกแล้วเขาต้องปอดเข้าไปช่วยใช่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 ได้ได้เนี่ยละครับเท่านี้ละครับคุณอาครับได้ครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคุณนะคุณผู้ฟังคนอื่นไพโรจน์ใสสองคุณไพโรจน์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ์นะผมไพโรจน์เจ้าเก่านะอืมคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์คุณไพโรจน์ครับผมให้คุณพูดก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยพูดกันแล้วกันนะครับครับก็โทรมานี่ก็ว่าจะโทรมาแบบว่าบอกว่าผมเองก็รู้สึกดีใจที่ว่าประเทศไทยเศรษฐกิจดีนะครับช่วงนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ทำให้เศรษฐกิจดีครับผมทีนี้อาจารย์เกริ่นมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็มันจริงๆผมมีเรื่องจะพูดต่อแหละทีนี้อาจารย์เกริ่นมาเมื่อกี้ก็จะเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนก็ได้ครับคือผมดูจากที่คุณไพโรจน์โทรศัพท์มาหลายครั้งเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเจตนาคุณไพโรจน์ว่าต้องการอะไรครับอืมเจตนาจริงๆคุณไพโรจน์ต้องการอะไรในการเข้ามาคุยในรายการอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ต้องการแสดงความเห็นนี่แหละครับอืมอย่างครั้งที่แล้วที่คุณตั้งเป็นข้อสังเกตเนี่ยนะคุณเชื่อมโยงว่าจะมีการชุมนุมจะติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันแม่งยังไงไม่รู้ผมบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณแอตติจูดต่อสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณเล็งเป้าไปที่บางที่อ๋อครับคุณว่าอย่างนั้นไหมก็ผมผมฟังดูเหมือนกับว่าคุณตั้งเป็นโจทย์แล้วก็เล็งไปบางจุดโดยใช้รายการผมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการพยายามจะบอกอะไรกับคนในวงกว้างเป็นอย่างนั้นไหมอ๋อไม่ครับก็แสดงความเห็นทั่วไม่ไม่ใช่ทั่วไปฮะแม้แต่คุณพูดมาสองประโยคแรกเมื่อสักครู่เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่คุณบอกเหรอว่าเศรษฐกิจดีมากเนี่ยก็อันนี้เป็นความเห็นของผมมันไม่ใช่ความเห็นสิครับมันต้องเอาด้วยข้อเท็จจริงสิครับครับคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงสำหรับผมนะฮะไม่รู้เขาเห็นไม่จริงก็ไม่เป็นไรครับผมมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ คุณดูได้ยังไงว่าเศรษฐกิจไทยดีผมถามหน่อยดูจากตรงไหนก็ผมเห็นคนเขาก็จับจ่ายใช้สอยกันไม่คนมันจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วครับมันไม่มีมันไม่ใช่ไม่จับจ่ายใช้สอยแต่คำว่าเศรษฐกิจดีของคุณเนี่ยมันตรงไหนผมถามหน่อยที่คุณว่ามันดีอ่ะตรงไหนใช้เงินในประเทศไทยใครนะใครพูดระบบการเงินในประเทศก็หมุนเวียนดีครับมีเงินเข้าประเทศดีมีต่างชาติเข้ามาใช้เงินในประเทศไม่คนไทยกล้าใช้เงินนะไม่รู้นะอันนี้เป็นความเห็นผมนะครับผมอาจจะไม่ตรงก็ได้ลองอ่านอะไรให้มากกว่านี้หน่อยดีมากผมว่าเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจที่โตประมาณ 3% นี่มันจะดีได้ยังไงอ่ะคุณอ๋อครับเอาเป็นภาพรวมนะยังไม่ต้องพูดถึงกลุ่มคนนะครับผมพูดถึงภาพรวมนี่แหละครับไม่เนี่ยภาพรวมเนี่ยภาพรวมเนี่ย 3% นี่มันไม่ดีนะครับคุณเอาเลยครับเพราะว่าที่อย่างนี้ฮะไหนๆอาจารย์ถามแล้วผมก็ตอบให้หมดเลยแล้วกันที่บอกเศรษฐกิจดีจริงๆวันนี้ตั้งใจคุยประเด็นที่ประเด็นเดียวแต่เห็นอาจารย์เกิดมาอย่างนั้นผมก็ต้องหยุดให้อาจารย์พูดก่อนนี่ไงก็ถูกดีแล้วเนี่ยเรามีมารยาทในการคุยกันใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมพูดต่อไปเดี๋ยวมันจะไปตรงกับที่อาจารย์ไม่ใช่มันจะไปขัดกับที่อาจารย์จะบอกผมหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ผมก็เลยต้องให้อาจารย์พูดมาก่อนผมก็พูดไปแล้วผมก็จะบอกต่อว่าในความเห็นของผมนี่คือก็ไม่ได้มุ่งไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่อาจารย์ตั้งข้อสงสัยมาสองประเด็นที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือมันเป็นความเห็นของผมจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาชมรัฐบาลต่อให้เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเห็นของผมนะตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าไม่เป็นไรงั้นสต็อปตรงนี้เพราะเวลานี่มันไม่ได้พรุ่งนี้เข้ามาคุยใหม่ถ้าอยากจะคุยต่อนะ
ครับขอบคุณโอเคครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับ14:59 นะพักสักครู่ครับ15:09นะครับ02-248-1657ครับ02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญครับคุณศักดิ์สายสองคุณศักดิ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงศ์นะครับเชิญ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 ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอฉีกไปเรื่องพีระมิดแล้วกันนะครับโอ้ฉีกไปพีระมิดเอาเลยฉีกเรื่องพีระมิดก่อนครับจากเมื่อกี้นี้ก็ครั้งก่อนผมเคยโทรมาถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลิงในวรรณคดีนะครับผมก็ได้รับคำตอบชัดเจนนะครับอันนี้ทีนี้ผมจะถามความเห็นเกี่ยวกับในสมัยที่เขาสร้างพีระมิดเนี่ยอาจารย์จากประสบการณ์ความรู้ของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเขาสร้างด้วยวิธีที่แบบในสมัยนั้นนะครับมันมีวิธีที่จะสร้างเอาหินก้อนใหญ่ๆมาแบบหนักขนาดนี้ครับผมอาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้หรือว่าขณะที่บางคนหรือว่าบางทฤษฎีเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยครับอาจารย์คิดว่าไงครับผมเราตัดเรื่องมนุษย์ต่างดาวไปได้เลยตัดไปก่อนนะครับใช่ครับตัดไปก่อนครับตัดไปก่อนดีกว่าคราวนี้ว่ามีวิธีการอะไรเงี้ยวิธีการสร้างคือก็ดูง่ายๆอ่ะว่าครับหินเป็นก้อนใหญ่อ่ะครับมันต้องทำทางลาดอ่ะ2ตันครับเขาบอกว่าไม่จะกี่ตันก็ตามทีเนี่ยมันต้องทำทางลาดเพื่อชักหินขึ้นไปอืมครับแล้วพอเลิกพอทำเสร็จแล้วก็เอาทางลาดนั้นออกอ๋อครับต้องทำทางลาดแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาสร้างอันนี้มันนานมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์คือเป็นแต่ละพีระมิดใช่ไหมครับอันนี้เราผมขอพูดไปถึงพีระมิดกีซ่ากันครับที่เป็นที่ว่าใหญ่ที่สุดนะครับผมครับคุณเคยไปไหมก่อนดีกว่าอันนี้ผมถามก่อนผมเคยมีญาติผมคนไม่เคยไปตัวคุณเคยไปไหมตัวผมไม่เคยไปครับคือถ้าเกิดคุณไปถ้าเกิดคุณไม่ถ้าเกิดคุณไปเนี่ยนะความสงสัยมันจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าก่อนที่จะมาสร้างอันนี้เนี่ยเขาสร้างพีระมิดที่อื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะก่อนแล้วครับผมคือไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาสร้างพีระมิดกีซ่าเลยนะหมายความว่าเขาอาจจะสร้างไม่ใช่หมายความว่าเนี่ยเขาสร้างพีระมิดก่อนที่จะมาสร้างพีระมิดกีซ่าเนี่ยอ๋อที่นี่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าด้วยใช่ไหมครับทั้งเล็กกว่าแล้วรูปทรงที่แตกต่างกันครับผมอย่างที่ผมไปดูเนี่ยมันจะมีพีระมิดที่ทรงพีระมิดอย่างนี้เนี่ยที่ว่าเป็นองศาอย่างนี้เนี่ยนะ43องศาแนวตั้งเนี่ยนะที่มันสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยคือพีระมิดแดงพีระมิดแดงอันนี้แต่ก่อนที่จะสร้างพีระมิดแดงเนี่ยมันมีการสร้างพีระมิดแล้วมันออกแบบผิดครับมันเลยแบบว่ามันก็เลยเป็นพีระมิดเขาเรียกว่าพีระมิดโค้งเคยผิดพลาดมาก่อนใช่เขาเคยผิดพลาดเขาเคยผิดพลาดมาก่อนครับผมคือคุณต้องไปดูพีระมิดที่เขาสร้างก่อนหน้าที่จะมาสร้างกีซ่าเนี่ยพีระมิดแดงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมีพีระมิดแดงมีพีระมิดโค้ง B E N T พีระมิดเบนอะ B E N T ซึ่งมันสร้างอยู่เบนเบน B E N T ที่แปลว่าโค้งงอเนี่ยซึ่งมันเป็นพีระมิดที่สร้างอยู่ไม่ไกลจากกีซ่านะ อยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกว่ามองเห็นกันได้อันที่ว่าแดงพีระมิดแดงเนี่ยครับเขาเป็นอาจจะเป็นยุคแรกๆหรือเปล่าครับที่เขาสร้างแล้วก็เอาอย่างนี้คุยไปก็ยาวเอาเป็นว่าพื้นที่ไปดูเองนะมันต้องดูอยู่แล้วถ้าจะเข้าใจมันต้องไปดูเองอยู่แล้วแหละมันยังมีพีระมิดชอเซอร์อีกอันนึงนะพีระมิดที่เป็นพีระมิดชอเซอร์คือต้องไปดูพีระมิดที่มันสร้างช่วงแรกก่อนครับนะแถวเมืองซักคาร่าซักคาร่าซักคาร่ามันอยู่อีกคนละอยู่คนละย่านกับไอ้กีซ่าที่เราสร้างเนี่ยครับผมคือต้องไปหาความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะอันนี้มันเป็นการสร้างพีระมิดสมัยราชวงศ์เก่าโอคิงดอมโอคิงดอมเนี่ยมันมีอายุก่อนคริสตกาลในประมาณ 3,500 ปี 3,500 ปีก่อนคริสตกาลก็แสดงว่าประมาณ 5,000 ปี
บวกบวกนู่นมาเลยใช่ไหมครับ 5,500 ปี 5,000 ปีอ่ะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นวิศวกรรมอย่าถามเลยครับถามไปก็ไม่มีประโยชน์ละครับเสียเงินซื้อเครื่องบินแล้วก็ไปดูด้วยตาตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือที่เขามีขายที่นั่นสักตั้งหนึ่งก็จบแล้วครับครับไปมุดดูแล้วกันได้ครับเดี๋ยวถ่ายลงไปดูถ่ายลงไปดูต้องถ่ายลงไปดูอย่างพีระมิดแดงนี่ต้องถ่ายลงไปดูผมเคยเห็นในสารคดีเขาก็เข้าไปอย่าไปดูเลยครับสารคดีเนี่ยของจริงมันคนละอารมณ์กันคุณไปเที่ยวสักไม่น่าเข้าไปไม่ของจริงอ่ะคุณไปเที่ยวสักครั้งนึงคุณจะหายสงสัยครับผมแล้วพอจบจากยุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีการสร้างพีระมิดอย่างนี้อีกแล้วครับพอมาสมัยที่เขาเป็นราชวงศ์ใหม่เนี่ยมันสร้างไม่มีสร้างพีระมิดที่ฝังศพนี่มันขุดภูเขาครับอ๋อเป็นขุดเข้าไปข้างล่างครับใช่ Valley of the King Valley of the Queen ที่เมืองลักซอร์ลักษณะเป็นสุสานเป็นทูอย่ามาถามเลยครับไปดูเองเถอะครับพูดไปก็ขี้เกียจอธิบายครับยาวมากครับเก็บเงินไปเดี๋ยวนี้ไปไม่แพงหรอกผมว่าไปถ้าไปเฉพาะไปดูพีระมิดนะที่คุณเห็นมันเป็นทรงพีระมิดเนี่ยมันไปแค่ไคโรที่เดียวไม่ต้องไปที่อื่นไปไคโรนี่ก็คือได้ที่คุณสงสัยเรื่องพีระมิดนี่แหละไปอยู่สัก2วันก็เห็นอะไรหมดละนะไม่ต้องไปไกลถึงไปลักซอไปอัสวานไปอาบูซิมเบลไปอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องพวกนี้ไม่ต้องไปเพราะไม่มีพีระมิดให้คุณดูเราต่อไปที่ไคโรเลยครับเอาที่ไคโรที่เดียวนี่แหละนะได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณมูสาย3เอ้คุณณัฐพงศ์เคยไปอียิปต์กับผมเนี่ยใช่ใช่ผมจัดเต็มเนี่ยจัดเต็มตอนนั้นจัดเต็มไปกัน10กว่าวันนะครับไปคุณไปอาบูซิมเบลด้วยใช่ไหมไปด้วยครับโอ้ไงก็ครบชุดแล้วอาบูซิมเบลอัสวานลักโซนะไคโลครับไปอเล็กซานเดียด้วยไหมใช่ครับโอ้โหงั้นครบชุดใหญ่เลยที่ไม่ได้ไปที่นึงคือไอฟายูมไอที่มันเป็นโอเอซิสอะโอเอซิสเนี่ยผมยังไม่เคยไปโอเอซิสเลยจริงๆนะไม่ไอฟายูมนี่ยังเป็นทางน้ำของปากแม่น้ำแดดของปากแม่น้ำนายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเอซิสที่อยู่กลางทะเลทรายจริงๆนะผมยังไม่เคยไปนะที่มันอยู่นู่นนะทางไปทางลิเบียแล้วก็อีกอันนึงที่ผมยังไม่เคยไปก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับพีระมิดนะครับอันนี้ที่เขาประชุมในไอคอป27เนี่ยเช็คอะไรอัชลามเช็คอะไรเนี่ยนะที่เป็นเมืองตากอากาศของเขาอันนี้ก็ดังเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับพีระมิดนะแล้วที่ผมไม่เคยไปที่หนึ่งคือที่แดนดอร่าอันนี้ต้องขึ้นเหนือจากลักซอมาประมาณนั่งรถประมาณสัก2ชั่วโมงผมเคยจะไปแต่ว่าตัดในที่สุดเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าวิ่งเข้าไประหว่างทางมีแต่ทะเลสาบต่อคุณบูอยู่ไหมฮะคุณบูสวัสดีครับพระอาจารย์สวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับอาจารย์ผมวันนี้จะมาขอชมนายกประยุทธ์หน่อยได้ไหมครับจะชมจะแช่งจะด่าอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเชิญทั้งที่ก็ไม่ได้ชอบแกมากนะแต่ก็คือชมไอ้ถนนพระราม4เมื่อวันศุกร์อ่ะผมขับรถกลับบ้านใช่มั้ยมันก็ยังปกติอยู่แต่พอเมื่อเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าเนี้ยผมมาถนนพระราม4เนี้ยเรียบระดับ5ดาวเลยนะอาจารย์ปูยางมาตอยเอ้าปูยางมาตอยเรียบระดับ5ดาวแบบว่าขับแบบผมผ่านถนนเส้นเนี้ยมาประมาณ20ปีนะมีครั้งเนี้ยทำแบบว่าเนียบมากเลยจนถนนที่รอบศูนย์ประชุมสิริกิติ์อ่ะทั้งรัชดาทั้งสุขุมวิททั้งสาทรแล้วก็กรุงธนบุรีอะไรที่จะมีคนแขกบ้านแขกเมืองไปพักอ่ะเรียบติดหมดเลยอาจารย์เออดีที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัญหาเทคนิคที่ว่าปรับไม่ได้นะเอาไอ้เรียบจริงๆอาจารย์ลองขับผ่านดูได้ครับแล้วอาจารย์จะบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆได้ครับแล้วไอ้ฝาท่อเนี่ยเขาก็ทับไปเลยนะครับเออแล้วพอเสร็จงานแล้วเขาจะงัดออกมาไหมอาจารย์ไม่ทราบผักชีแล้วต้องมีผักชีบ้างงานหนึ่งงานระดับนี้มันต้องมีผักชีให้เกิดความประทับใจนะโอเคนะไม่เรื่องใหญ่เรื่องโตผมไม่เนี่ยอาจารย์ผมไอ้ที่
นี่เอาสายลมมาตู้สาขาอะไรเงี้ยเขาเอาไม้ระแนงทำเป็นไม้ระแนงบังตาปิดปัดต้องทำต้องทำจัดฉากใช่ไหมเงี้ยอาจารย์จัดฉากก็ตรงนี้นิดหน่อยนะให้ดูมันไม่ระเกะระกะตาไม่เห็นมันเสียบรรยากาศแต่ยอมรับถนนผมว่าเสร็จงานแล้วเขาน่าจะขุดเอาฝาเพราะเขาลาดทับฝาท่อไปเลยนะอย่าคิดมากครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณประมวลสายหนึ่งคุณประมวลครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญผมขอจะคุยเรื่องคุณชูวิทย์หน่อยครับคุณชูวิทย์อ่ะไปคุยเรื่องคุณชูวิทย์เหรออ่ะว่ามาอ๋อครับครับไม่พูดถึงฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะให้กำลังใจแกที่แกออกมาเผยเรื่องทุนจีนะครับโอ้ให้กำลังใจแกครับก็ไปก็ไปเข้าไปที่ Facebook แกสิอ๋อได้ใช่มั้ยฮะมีอ๋อแกมี Facebook นี่อ๋อให้ถึงตัวแกเลยไปเชียร์แกใน Facebook สิอ๋อครับไม่เชียร์ผ่านรายการผมนี่แกอาจจะไม่ได้ยินอ๋อครับเข้าไปที่ Facebook แกเลยแล้วก็ไปเขียนผมชอบมากเลยครับคุณชูวิทย์อะไรเขียนไปเลยเขียนยาวๆเยอะๆเลยนะครับครับแล้วในกรณีอย่างถ้าจะเขียนจดหมายไปเนี่ยก็น่าจะได้นะไม่ต้องจดหมายแล้วสมัยนี้เขามี Facebook คุณก็เขียนใน Messenger ไปเลยหรือไม่ก็ถ้าเขาโพสอะไรคุณก็ไปเขียนให้กดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เลยไปเลยนะสุดๆไปเลยโอเคครับครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอปริยาใจสองคุณหมอสวัสดีอาจารย์ฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะไม่ได้โทรนานแล้วโน่นนี่โทรมาฉีกไปทางจัดกลับทุกคือไม่ทราบว่าอาจารย์เคยย้ายบ้านป่ะเคยย้ายออฟฟิศป่ะอะไรแบบเนี้ยไม่เคยครับผมไม่เคยโอ้โหเป็นบุญแล้วค่ะทำไมล่ะคุณหมอจะกำลังย้ายออฟฟิศคุณหมอจะย้ายไปไหนนี่ไงตึกก็สามบ้านเนี่ยเขาทลายทั้งตึกก็สร้างใหม่ใช้เวลาสร้าง5ปีโอ้แล้วเราก็มาอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก5ปีแล้วตอนนี้มันเสร็จแล้วเขาก็บอกให้ย้ายให้ย้ายจากโรงพยาบาลเด็กไปสถาบันโรคผิวหนังอีกทีนึงถูกต้องค่ะโชคดีที่มันอยู่ติดกันนะแค่เดินไปเองขนของขนรถเข็นไปแต่มันทรมานเนี่ยจะปรับทุกข์เนี่ยว่าอยู่มา5ปีแล้วของเต็มห้องเลยอ่ะคุณหมอก็แยกหน่อยสิแยกไว้ไงอาจารย์อะไรที่มันแยกมันแยกตรงนี้อะไรที่มันไม่ใช้แล้วก็โยนทิ้งไปบ้างเสียดายอ่ะนี่ไงปรับทุกข์นั่งถือเยอะมากแล้วมันก็เสียดายจะทิ้งก็เสียดายจะเก็บไว้เอาก็เรียกลูกศิษย์มาสิคุณหมอก็เรียกลูกศิษย์มันคุณหมอมีลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นคนมาเรียนทางด้านเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังเยอะแยะนี่คุณหมอก็เรียกคุณหมอก็เรียกลูกศิษย์มาแล้วก็แจกของไปไม่ต้องเสียดายไงก็จะไปเสียดายยังไงอีกหน่อยเราก็ไปแล้วนะครับคุณหมอมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็จะปรับทุกข์ไงมันเป็นเรื่องของความทุกข์ว่าของเยอะมากๆแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะอย่าไปทุกข์เลยครับคุณหมอทุกข์ย้ายนะออฟฟิศไม่ทุกข์ของคุณหมอเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เขาเรียกว่าเบามากอ่ะอะไรเบาโหเนี่ยนั่งเครียดอยู่เนี่ยโทรไปอันนี้ยังหอบอยู่เลยในโลกของความเป็นจริงนี่นะคุณหมอครับทุกข์ของคุณหมอนี่เป็นทุกข์ที่บางมากนะครับถ้าเทียบกับมนุษย์มนาทั่วไปย้ายก่อนทำไมนะด้วยให้อาจารย์ไปย้ายบ้านกันท่านมาคุยอย่างนั้นโอ้ถ้าย้ายบ้านเรื่องใหญ่อย่างนี้ไอ้นี่มันย้ายออฟฟิศอะคุณหมอก็ออฟฟิศนี่ก็ยิ่งแย่อย่างเอกสารนี่มันต้องมาดูทีละเล่มคุณหมอก็นั่งดูเลยจะได้เนี่ยจะเอาไว้ดีหรือเปล่านี่ไงคุณหมอจะได้ระลึกชาติไงจริงๆผมไปนั่งทำอะไรที่เป็นของเก่าที่ทำค้างไว้ที่ลุงรังก่อนจะโยนทิ้งนะบางทีได้อะไรใหม่ๆนะเออใช่บางทีเราก็นั่งดูแล้วใช่ผมไม่ลืมไอ้ตรงนี้ผมเคยทำอย่างนี้ไว้เหรอว่าโอ้ค้างอันนี้ผมกลับได้สางงานนะคุณหมอเนี่ยมันอดิเรกลาบอดิเรกลาบไม่งั้นเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะช่วงนี้หรอกคุณหมออืมอืมค่ะอืมทิ้งไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาขอก็เลยเสียดายไงอย่าไปเสียดายเลยครับคุณหมอเรียกลูกศิษย์ลูกหามาดูเลยเนี่ยตอนนี้อาจารย์จะแจกของแล้วมาเลยเขาก็ต้องย้ายเหมือนกันเขาก็จะเอามาให้เราด้วยความใจอย่าไปทุกข์เลยครับคุณหมอยะแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วอาจารย์ก็เต็มชั้นนะค่ะหนังสืออาจารย์อ่ะไม่ขอคุณหมอจะทิ้งดีไหมทิ้งเหรอหนังสือผมทิ้งได้เลยครับคุณหมอครับ
ทิ้งแล้วไปขอใหม่เนาะได้โอเคครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ๋อแกจะมาเล่าให้ฟังว่าตึกอาคารของสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยเสร็จแล้วครับมีแกต้องย้ายกลับไปที่เก่านะหลังจากที่อพยพมาอยู่อาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่โรงพยาบาลเด็กไอ้โรงพยาบาลเด็กใช่ไหมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเด็กอยู่5ปีโอนานกันนะครับอ่ะต่อคุณสายชนสาย3คุณสายชนครับสวัสดีครับคุณชนพงศ์สวัสดีอาจารย์นะครับผมเชิญนานโทรมาทีอะไรนะนานโทรมาทีครับเออนานแล้วแต่เรา24ชั่วโมงผ่านไปก็นานแล้วสายชนอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องคลองเตยนะผมก็ปวดหัวมากพูดถึงชมพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็ปวดหัวแล้วกันธรรมดามันก็มีบางคนปวดหัวบางคนเขาก็ใจเบิกบานแจ่มใสมันแล้วแต่คนนะอาจารย์จะไปตลาดคลองเตยต้องว่ากันด้วยประมาณสัก2นาฬิกา3นาฬิกาตี3อาจารย์เออขนาดถ้าอยากเห็นเมืองบอมเบย์แบบอินเดียต้องมาช่วงนั้นของคลองเตยอาจารย์อ้าวของมาลงอ่ะตอนนั้นของมาลงไงภาพเห็นภาพกันวุ่นวายก็เหมือนกับปากคลองตลาดตอนประมาณสักเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะเหมือนกันอย่างนี้แหละเอาผักมาลงเอาอะไรต่ออะไรโอ้ยไอ้นี่มันคือโลจิสติกสำหรับคนที่เป็นจ่ายตลาดความเป็นจริงของประเทศไทยเราเป็นอย่างนั้นอาจารย์นะครับผมอืมอาจารย์ที่อาจารย์พูดผักชีมันแพงกันแล้วผักชีเยอะมากเลยตอนนี้ผักชีแพงเหรอผักชีแพงอาจารย์โล 2-300 อาจารย์เดี๋ยวนี้ซื้อแกงไม่ค่อยมีผักชีไม่ใส่เออไม่ใส่เลยข้าวมันไก่นี่ไม่ใส่ให้ใหญ่เลยอาจารย์เพราะว่าคนไม่ค่อยกินผักไม่ใช่หรอกผักชีมันแพงอาจารย์หนักไปทางแตงกวาว่ะเดี๋ยวนี้ใช่แตงกวาอาจารย์หนักไปทางแตงกวาเออไอ้ข้าวมันไก่มีแต่แตงกวาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผักชีครับใช่แล้วอาจารย์อาจารย์พี่คนนั้นที่เขาโทรมาที่อาจารย์คุยด้วยเมื่อกี้ผมเพราะหน้าผมฟาร์มเห็นผมเนี่ยนะล้าหลังอาจารย์นี่มากมายนะแต่ว่าผมยังรู้เลยเขายิงเป้าที่กลุ่มไหนพรุ่งนี้ไม่กล้าโทรมาหรอกถ้าโทรมาเนี่ยเสร็จไม่หรอกไม่มีปัญหาหรอกค่อยๆคุยกันไปทำคือบางครั้งก็ต้องทำความเข้าใจกันค่อยๆคุยกันไปคุยกันได้ไม่มีปัญหาหรอกคืออัธยาศัยของคนโทรศัพท์มาคุยในรายการนี่มันมีหลากหลายครับผมถ้ามันไม่เกินขอบเกินเขตอะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคุยได้ทั้งนั้นแหละแต่ทุกครั้งที่โทรมาเขายิงเป้ามาเหมือนอาจารย์ก็พูดถูกแล้วอ่ะผมก็ฟังดูตั้งนานแล้วเขาจะพูดมาแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเลยเอานะพอนะเดี๋ยวให้เขาพูดให้เขามาคุยแล้วค่อยว่ากันนะ คุณอย่าไปปากยื่นปากยาวเข้ามายุ่งเกี่ยวกิจการภายในของผมไม่ได้ไม่เอาใจไม่ผมฟังเสียงรับซามูไรอยู่เออเอาหนาฟังเสียงพี่ก็นุ่มๆ ลึกๆสุขุมนานๆหน่อยเพราะถ้าเขารู้ใจอาจารย์นะพูดแล้วหัวล้อพูดแล้วหัวล้อน่าระวังให้ดีทำไมนะแล้วถ้าพูดกับคุยอาจารย์แล้วพูดไปขำไปหัวล้อไปเนี่ยเดี๋ยวจะโดนโอเคขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบีสายสองคุณบีครับคุณบีสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์ด้วยครับเชิญอาจารย์ผมคุยเรื่องกองสลากพัดหน่อยได้ไหมครับกองสลากพัดของคุณน็อตอ่ะเหรอครับโอเคพอดีผมวันนี้ผมสมัครแอปเข้าไปเออคือวันนี้เขาเริ่มจ่ายสลากตอนเที่ยงกับ12นาทีครับอืมจ่ายสลากคืออะไรเริ่มขายใช่ไหมเริ่มขายครับอืมผมเข้าไปดูในแอปเออผมไปจิ้มตัวเลขที่ผมชอบเมื่อมีคนจองแล้วไม่ทันทีนี้ผมก็เป็นเลือกหมายเลขใหม่ซื้อ8ใบซื้อ15ใบถ้า15ใบข้างนอกเนี่ยมันจะ 3,000 บาททีนี้ผมไปซื้อในนี้มันประมาณ800กว่าบาทครับแต่ก็โอเคนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไลน์ว่าให้เราไปสแกน QR code จ่ายตังค์ยิ้มไปยิ้มมาเพลินเลยครับล่อไป 3,000 กว่าบาทเลยผมมันมีสลากเยอะมากครับอาจารย์ก็เลยผมแล้วมันต่างจากของเป๋าตังค์ยังไงของเป๋าตังค์ยังไงของเป๋าตังค์ผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ได้เป๋าตังค์เป๋าตังค์นี่มันเยอะนะตั้ง15ล้านฉบับนะผมไม่แน่ใจว่าสลากพัดออนไลน์นี่มันมีกี่ล้านฉบับผมก็ไม่แน่ใจเอาเถอะเอาไหนก็ได้ไปเถอะอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะเรื่องเงินของคุณนะคุณทำไปเถอะนะครับก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบสาย3คุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบครับสวัสดีครับอืม
ฮัลโหลสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเออผักชีครับทหารกับปู่ก็ได้กินกันยังครับอะไรนะผักชีครับผักชีทำไมที่นายกเขาบอกว่าให้ทหารปลูกผักชีครับผักชีแพงนานยังเลือดสองสามเดือนที่ผ่านมาถ้าสามเดือนถ้าสามเดือนได้กินแล้วถ้าสามเดือนก็ได้กินแล้วเพราะปกติผักชีมันก็ประมาณใครแพงก็ให้เลี้ยงไก่เป็นคอนโดอะไรก็ไม่เป็นไรนี่ใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไม่อยากเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงไม่มีปัญหาอะไรเออคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เล่าปิดเลยนะแถวหน้าสวนลุมอะครับไม่คุณทำอะไรสักอย่างไม่เล่าอะไรที่มันแพงแล้วคุณทำได้คุณทำสักอย่างไม่เล่าครับทำครับทำอะไรครับทำงานทุกวันไม่ทำงานไม่เกี่ยวที่ถ้าผักแพงคุณปลูกผักไหมทำไมหัวเราะตอนนี้ที่บ้านน้ำท่วมครับปลูกไม่ได้หรอครับทำไมจะปลูกไม่ได้น้ำท่วมน้ำมันลงแล้วน้ำยังไม่ลดครับจังหวัดไหนอยุธยาครับอยุธยาคุณอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอบางบานครับตรงไหนของบางบานอยู่วัดตรงวัดศรีกุกครับวัดศรีกุกเหรอมันท่วมแล้วยังท่วมไม่ลงอีกเหรอยังครับไม่ลงแต่ก็ลงเยอะแล้วครับก็ลงแล้วพี่มันต้องลงแล้วประตูกับผมดูเช็คระดับน้ำบางบานอยู่แหมครับก็อย่าไปนั่นเลยนะครับสวัสดีครับป้องปัดไปก่อนดีกว่าเริ่มบี้แล้วไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะพักครับเผื่อท่านคุณผู้ฟังที่ไม่ได้มาฟังชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจจะอะไรล่ะไม่ตรงไม่อะไรนะพลาดไปครับก็ขออนุญาตนิดเดียวนะครับคุณณัฐพงศ์นะว่าผมแจ้งกับคุณผู้ฟังไปเมื่อวันศุกร์ครับว่าผมอาจารย์สุเนศแล้วก็ทางบริษัทวันเดอร์แลนด์เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนครวัดนครธมนะเป็นโปรแกรม5วัน4คืนนะจะออกเดินทางกันวันที่8ธันวาคมแล้วก็กลับวันที่12ธันวาคมวันพฤหัสที่8นะแล้วก็กลับวันจันทร์ที่12 5วัน4คืนนะก็คิดว่าบอกล่วงหน้าสักเดือนนึงเนี่ยก็พอดีนะครับจะได้ตะกะการเตรียมการด้วยเผื่อบางคนพาสปอร์ตหมดอายุนะหรือว่าเหลือไม่ถึง6เดือนอันนี้ต้องไปทำนะครับครับต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่นะแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรยุ่งยากขออนุญาตแจ้งโปรแกรมเผื่อท่านสนใจนะครับเที่ยวนี้ผมจัดโปรแกรมให้มันสบายขึ้นนะแล้วก็เปิดจุดใหม่ที่ผมไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วเนี่ยไปเที่ยว อย่างวันแรกนะหลังจากเข้าไปที่ด่านปอยเป็ดคลองลึกไปทานข้าวที่อำเภอศรีโสพลหรือว่าจังหวัดศรีโสพลหรือว่าบันเตียนเมนเจยแล้วเนี่ยครั้งนี้ผมทำไม่เหมือนทุกทีครับผมพาไปดูของใหญ่เลยปราสาทบันทายชมาเมืองเล็กๆเมืองนึงอ่ะนะเดินกันหอบเหมือนกันนะนะแล้วค่อยไปเสียมเรียบครับแล้วพอถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็ทานข้าวกันเสร็จผมก็จะสุเนศจะขออนุญาตบรรยายสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วก อธิบายเรื่องที่จะไปเที่ยววันพรุ่งนี้พอวันถัดไปเนี่ยไปเที่ยวแค่3ปราสาทแต่ว่าจะมีเวลาได้คุยอะไรกันเยอะๆช่วงเช้าจะเป็นปราสาทบันทายสีนะรายละเอียดเป็นยังไงก็ให้อาจารย์สุเนศคุยให้ฟังตอนคืนวันพฤหัสครับเพื่อไปเที่ยววันศุกร์นะแล้วก็ตอนบ่ายก็เที่ยวปราสาทแม่บุญตะวันออกกับปราสาทแปรรูปนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาโรงแรมวันรุ่งขึ้นนี่จะลวดทางเรียบนะครับเดินกันวินาศสันตโลเหมือนกันนะขึ้นเขาเลยพนมบาเคงนะเสร็จแล้วก็ลงเขามาก็ปราสาทปักศรีจำกงครับเสร็จแล้วก็เข้าประตูใต้เมืองนครธมทะลุไปปราสาทบายนแล้วก็ออกนอกเมืองกลับมากินข้าวตอนบ่ายวกกลับไปเที่ยวปราสาทตะพรมแล้วก็ปราสาทนาคพันธ์วันที่3จะหนักหน่อยทั้งวันเลยวันที่4ตอนเช้าเที่ยวปราสาทพระขันเป็นเมืองหลวงคือกะให้จะเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะสร้างนครธมสร้างปราสาทพระขันแล้วที่สร้างปราสาทพระขัน
ก็ทำบาลายขนาดย่อมแล้วก็สร้างปราสาทกลางบาลายก็คือปราสาทนาคพันธ์นะที่จะไปเที่ยวกันนะก็คือเที่ยวตอนเช้าก็เที่ยวปราสาทพระขันสักครึ่งวันแล้วตอนบ่ายวันที่4นี่คือวันที่11ธันวาคมเนี่ยนะก็เที่ยวปราสาทนครวัดตอนบ่ายนะเที่ยวนี้ผมคงจะร่วมขบวนเดินเข้าไปเที่ยวด้วยนะเพราะว่าโปรแกรมมันไม่หนักมากก็พอจะไปเดินไปด้วยได้นะวันสุดท้ายพาไปล่องเรือรอบบะที่บารายตะวันตกครับแล้วค่อยกลับกรุงเทพโปรแกรมจะเบากว่าครั้งที่ไปครั้งที่แล้วแต่ว่าจะมีพื้นที่ใหม่ที่เปิดที่จะพาไปคือปราสาทพระขันซึ่งผมไม่ได้ไปหลายปีแล้วแล้วก็เปลี่ยนจากเดิมที่มาเที่ยวปราสาทบรรทายชมาวันสุดท้ายซึ่งหนักไปเนี่ยก็เอามาเที่ยววันแรกเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลา จะเพิ่มเติมไปเที่ยวจุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมทีหลังก็ขึ้นอยู่กับคนที่ไปเพราะว่าเที่ยวนี้ก็อย่างที่บอกอะว่าจะลดจำนวนคนไปให้มันเที่ยวได้คล่องตัวขึ้นนะจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็นี่ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับถ้าใครสนใจจะไปเที่ยวนครวัดนครธมด้วยกันนะตามโปรแกรมที่จะไปปราสาทบรรทายชมาปราสาทบรรทายศรีปราสาทแม่บุญตะวันออกปราสาทแปรรูปขึ้นภูเขาพนมบาเคงแล้วก็ดูปราสาทพนมบาเคงปราสาทปักศรีจำกงเมืองนครธมปราสาทบายนปราสาทตาพรมปราสาทนาคพันปราสาทพระขันปราสาทนครวัดล่องบาลายตะวันตกแล้วก็ปราสาทแม่บุญตะวันตกที่จริงเขาตกไปนะถ้าไปล่องบาลายตะวันตกก็ไปปราสาทแม่บุญตะวันตกด้วยถ้าขึ้นเกาะนะถ้าขึ้นเกาะกลางน้ำนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเสือกเรือเข้าไปตรงเกาะกลางน้ำไม่สะดวกก็วนดูกันแล้วกันนะก็ใครที่สนใจมี2ช่องทางจะขอรายละเอียดทั้งโปรแกรมการเดินทางด้วยเบอร์โทรศัพท์บริษัท Wonderland Travel นะครับ02-934-8546-50 อันนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับ02-934-8546-50 แล้วผมก็แนะนำให้ทางบริษัท Wonderland เนี่ยเขาเปิดไลน์ OA ครับนะบางคนเดี๋ยวนี้จะชอบใช้แบบนี้มากกว่าติดต่อกันได้สะดวกกว่าส่งโปรแกรมโปรแกรมอะไรทางนี้นะก็ติดต่อไปที่ Line OA @wonderlandtravel นะผมคงไม่ต้องสะกดให้นะครับ wonderlandtravel @wonderlandtravel พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ @wonderlandtravel ใครที่จะขอโปรแกรมผ่านไลน์ก็ไปแอดเป็นเพื่อนเขาที่ Line ID @wonderlandtravel ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของคุณคุยกับทางบริษัทเขาตกลงนัดหมายกันทุกท่านที่ไปเที่ยวจะได้รับหนังสือที่ผมแปลนะจากสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อชาร์ลดูมาเซ่นะผมแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ The Site of Angkor นะแปลเป็นภาษาไทยย้อนรอยอารยะเมืองพระนครครับนะปกหนังสือนี่ผมถ่ายด้วยมือถือนะสวยสวยสวยเออใช้กล้องใช้ Apple ธรรมดาเนี่ยมือถือเนี่ยถ่ายได้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปถ่ายไม่ได้อย่างนั้นละแสงไม่ได้จังหวะไม่ได้เออครั้งเดียวนะก็หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มบางๆพกติดตัวไปอ่านแล้วก็มี CD ไม่ใช่ CD MP3 ผมคุยกับอาจารย์สุเนศบรรยายถึงปราสาทถึงสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเลย22ตอนอยู่ใน MP3 ใส่ในกล่องให้มีอะไรนะมีสารบัญให้อะไรให้นะก็แถมให้ฟรีนะสำหรับคนที่จะไปทุกคนก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท Wonderland Travel ที่จะไปเขมรนครวัดนครธม8-12ธันวาคมนะครับเบอร์โทรศัพท์02-934-8546-50แล้วก็ทาง LINE นะครับ LINE OA หรือว่า LINE @เนี่ย LINE ID ก็คือ @wonderlandtravel ขอบพระคุณล่วงหน้าที่จะไปเที่ยวด้วยกันครับหวังว่าคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินนะแล้วก็ปีนี้ผมไม่มีไปเที่ยวไหนละนอกจากไปเขมรนครวัดนครธมในช่วงวันที่18ถึงวันที่12วันที่88ถึง12ธันวาคม
ส่วนใครที่จะรอเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปครับอเมริกาญี่ปุ่นรัสเซียสเปนอียิปต์ครับหรือทุกๆแข่งที่จะไปต้องเป็นปี66ปีหน้านะแต่จะไปไหนขอจับยามสามตาเรื่องที่พักโรงแรมตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินโปรแกรมการเดินทางครับนะที่มันจะต้องอนุวัตตามสภาพให้มันสอดคล้องเหมาะสมผมบอกตรงที่ผมไม่ไปต่างประเทศที่ไปทางยุโรปทางอเมริกาอีเวนญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปในช่วงนี้เพราะผมมีความรู้สึกว่ามันแพงเกินไปคือถ้าคุณเข้าใจว่าสำหรับผมที่เที่ยวฟรียังรู้สึกแพงเนี่ยนะมันต้องแพงครับต้องแพงมันต้องแพงจนผมมีความรู้สึกว่าเกรงใจคนไปเที่ยวด้วยกันถึงคุณจะมีตังไปเที่ยวก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้จ่ายเงินแบบไม่คุ้มนะถ้าไปแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าทุกบาททุกสตางค์มันคุ้มกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระพลุงพลังมากผมพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดคือการขึ้นเครื่องบินคุณณัฐพงศ์ครับนะมันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วใครที่จะไปเที่ยวด้วยกันก็เชิญนะครับ15นาฬิกา41นาทีนะพักกันสักครู่ครับ5นาฬิกา47นาทีนะครับช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณพัดสายสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์แล้วก็อาจารย์ธีระนะคะครับเชิญครับค่ะพอดีว่าพี่ตกงานแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังรายการของคุยได้คือดีเนี่ยนะคะก็ฟังแล้วก็ชอบแล้วก็คิดว่าอยากจะขอคำแนะนำที่เป็นวิทยาทานให้กับตัวเองซึ่งมีลูกแล้วอะค่ะอยากจะให้คำแนะนำที่ว่าทำยังไงที่จะเป็นคนที่ความรอบรู้อย่างนั้นคุณณัฐพงศ์เหมือนอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะอุ้ยไม่มีคำแนะนำผมไม่ได้เป็นผู้รอบรู้ด้วยเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องถามคุณวิระอ่ะคุณลูกเรียนอยู่ใช่ไหมอันนี้คือจะฝากคุณลูกหรือว่าฝากตัวเองคุณลูกเรียนอยู่จะเข้าม.1ค่ะคือตัวเราอ่ะไม่ละเพราะว่าก็ห้าสิบละคือถอยหลังละแต่ว่าเราอยากจะได้ที่แบบว่าทำยังไงเหรอคะที่ถึงจะได้แบบมีความรู้อะค่ะคุณวิระมีคำแนะนำไหมคุณพัดเขาขอคำแนะนำสำหรับคุณลูกตอนนี้ม.1ว่าทำยังไงจะมีความรู้หรือว่าเป็นคนที่รอบรู้อะไรอย่างเงี้ยครับคือจะไปรอบขอวิทยาทานไม่จะไปรอบรู้อะไรม.1ไงคุณอย่าด่าแรงนะคะไม่ม.1อ่ะอายุเท่าไหร่จะเข้าม.1ค่ะตอนนี้17จะขึ้น12โอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับจะไปใส่ปุ๋ยเร่งโตอะไรกันนักหนาแล้วเด็กเรียนใช้ได้ไหมล่ะเรียนปานกลางค่ะเรียนปานกลางก็ได้ปานกลางอย่าไปหวังอะไรมากค่ะไม่ต้องไปเร่งปุ๋ยอะไรหรอกไปปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะให้มีความสุขในการเรียนหนังสือน่ะสำคัญที่สุดไอ้นั่นน่ะหัวใจเลยไม่ใช่ไปเรียนแล้วก็มีความทุกข์ค่ะอย่าไปห่วงมากเลยครับเพิ่งจะป.6ค่ะป.6ป.6คือค่ะเพิ่งติดตามอาจารย์นะคะเพราะว่าพอดีตกงานก็เลยมีเวลาที่จะแบบนั่นมีฟังวิทยุฟังดูข่าว UTV เยอะหน่อยช่วงนี้แต่ก็ชอบรายการนี้นะคะรายการคุยได้คุยดีชอบคุยให้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วรู้สึกชอบเลยค่ะรู้สึกแบบทำไมแต่ก่อนเราไม่มีความรู้แบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะเลยอยากได้คำแนะนำว่าอาจารย์ขอโทษนะคะเติบโตมายังไงทำไมถึงมีความรู้ในทุกๆด้านอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากได้คำแนะนำมาค่ะต้องไปอ่านหนังสือค่ะหนังสือคนไร้รากกับหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
ค่ะอันนี้ผมเขียนเล่าให้ฟังไปหมดแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ค่ะเออเอาไว้เขาเอาไว้หนังสือสองเล่มนี้เขาพิมพ์ซ้ำพิมพ์ใหม่แล้วค่อยไปอ่านกันแล้วกันค่ะค่ะขอบคุณครับค่ะพอดีเพิ่งมาติดตามได้ครับชอบอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับอยากรู้เรื่องผมต้องอ่านหนังสือที่ผมเขียนครับมันไม่ใช่แต่เขียนไปหมดแล้วเนาะเขียนไปหมดแล้วครับเออหลักในการทำงานให้ประสบความสำเร็จความเป็นเลิศในวิชาการความเป็นเลิศในวิชาชีพทำไมชอบเป็นคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วยังไงนี่ทางสำนักพิมพ์โลนินเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยเขาจะแจกหนังสือว่าด้วยหนังสือและการอ่าน On Book and Reading ครับเป็นหนังสือ Pocket Book เล่มเล็กๆประมาณสักเกือบ200หน้าเล่าให้ฟังว่าผมอ่านหนังสืออะไรบ้างครับในช่วงยาวนานที่ผ่านมาหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งเดียวแล้วไม่พิมพ์ซ้ำทางสำนักพิมพ์ก็บอกเขาจะพิมพ์แจกแต่จะแจกแบบไหนยังไงติดตามต่อไปติดตามต่อไป คุณวิชิตสายหนึ่งวิชิตครับสวัสดีครับท่านที่สองผมอยากจะขอคุยสองเรื่องเลยครับผมหนึ่งเรื่องแรกเกี่ยวกับกรณีการประชุมอาเซียนที่จะมีครับทำไมท่านประธานดีโจไบเดนจึงไม่มาเมืองไทยทั้งที่เขมรตอนนี้วุ่นวายก็คือมีอันเอกข้างบุกเข้ามาในเขตไทยเขาก็ไม่สงบแต่ทำไมประเทศเขาเขมรเขามีประชุมทำไมท่านประธานดีถึงไปครับผมเมืองไทยขึ้นมาผมอยากจะให้อาจารย์ออกความคิดเห็นว่านี่หรือยุทธลักษณ์ของเราในการครับเรื่องที่สองมีเรื่องที่สองเลยครับผมเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วขับนะครับผมฟังข่าวอสมช.เมาแล้วต้องไม่ขับหมอนายแพทย์เมาแล้วต้องไม่ขับไม่ใช่เมาแล้วขับครับเมาแล้วต้องไม่ขับอันนี้เมาแล้วขับเลยคดีศาลตัดสินแล้วครับหมอนายแพทย์ขับรถชนคนตายทั้งสองคนครับตอนแรกก็สู้คดีครับแล้วเสร็จแล้วไปมายอมรับชั้นศาลศาลลงโทษแค่อะไรนะแค่ดีการรอลงโทษให้รอลงอาญาไว้โอ้โหนี่แย่ฮะผมอยากให้ติดคุกเนี้ยแล้วทางผู้เสียหายเขากำลังวิ่งพรครับอาจารย์คิดว่ามีความคิดเห็นยังไงเรื่องเมาไม่ขับยังเมาต้องไม่ขับฮะไม่ต้องมาถามผมเลยเมาก็เมาแล้วขับนี่ผมไม่เอาอยู่แล้วก็คืออย่างนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงที่ตำรวจเนี่ยจะปฏิรูปกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่ในการที่จะจับทุกคืนในวันต่อวันหยุดครับ LLA เนี่ยจะมีตำรวจไทยไปร่วมด้วยครับแต่ของเราทำไมโอ้โหเหมือนกับไม่ชื่อละไม่ใช่นะโอ้ทำทำลายเขาทำเขาทำผมเคยออกจากไอ้ที่ทานอาหารประมาณสัก 4-5 ทุ่มแถวถนนเรียบทางด่วนนี่ตั้ง3ด่าน4ด่านเขาทำไหมเขาทำคือมันต้องคนละคือไอ้ตำรวจจับหรือตำรวจตรวจก็เรื่องนึงแต่คนกินมันต้องไม่กินอ่ะมันต้องไม่ดื่มอ่ะที่จะไปขับมันต้องเด็ดขาดก็คือกินแล้วไม่เอารถกลับนี่คือคนขนาดนักกีฬาดังๆคนตายนะเขาไล่ออกจากทีมนะครับ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 ได้ครับขอบพระคุณครับตรงนี้พี่ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยนะครับได้ครับ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 สวัสดีครับมันไม่ต้องออกความคิดเห็นอะไรอยู่แล้วครับนะต่อคุณวิทยาสายสามวิทยาครับอาจารย์นิราคุณนัทกับผมเอฟผมขอถามหน่อยครับเอ๊ะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเนี่ยครับเมื่อก่อนเป็นสิริมงคลไม่เมื่อก่อนชื่อเมื่อก่อนชื่ออะไรชื่อโลดครับเออแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นวิทยาครับอันนี้เปลี่ยนจริงๆตามบัตรประชาชนหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะบัตรประชาชนโอเคตามบัตรประชาชนผมจำเสียงได้ว่าไม่เคยมีคนชื่อวิทยาโทรเข้ามาในรายการครับผมต่อจะถามว่าพอดีผมมีปลูกกัญชาไว้ร้อยกว่าต้นนะครับอาจารย์ถ้าผมจะเอามาวางขายหน้าบ้านนี่ตำรวจเขาจับผมไหมครับไม่จับฮะไม่จับนะครับครับอ๋อว่าจะได้ปลูกเอาไว้อยู่ปลูกไปปลูกมากลายเป็นร้อยกว่าต้นแล้วเอามาขายหน้าบ้านเล่นๆลองดูไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่ามีปัญหานะครับครับ
ก็คงจะมีเรื่องเดียวแต่ผมไม่เมานะครับไม่เมาคนเมาได้ครับไม่เมาไม่เมาครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์สายสองธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับจะรบกวนถามเพลงไตเติ้ลของอาจารย์ชื่อเพลงอะไรครับผม Rainforest ครับ Rainforest ของใครครับของคณะ Bit 2ครับชื่ออะไรฮะ Bit 2 Bit 2นะฮะ BIDDU ชื่อคณะ BI เพลงอยู่ในยุค70หรือ60นะครับ70ครับอ๋อ70ครับขอบคุณมากครับชอบดนตรีครับผมได้ครับครับสวัสดีครับตันทรันตันแต่นคุณรักสายหนึ่งคุณรักครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะนายตุ้งค่ะทักทายกันหลังจากที่โทรมาตั้งแต่สมัยเรียกผู้ว่ากันนะคะตอนนี้ก็ฟังอยู่วันนี้ในฐานะเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูกนะคะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งโทรเข้ามาก็จะให้ไอเดียว่าวิธีการเลี้ยงลูกในยุคนี้นะคะก็คือให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอเราค้นหาให้เขาค้นหาตัวเขาให้เจอแล้วก็จะได้ทำในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพราะทุกคนจะมีลายเส้นในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะหลงทางไปในหลักการหลักสูตรนักการเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมาเอางี้เอางี้ทำยังไงครับให้เด็กค้นหาตัวเองทำยังไงเอาทำยังไงแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละต้องเป็นนักสังเกตการดูนะคะอย่างลูกตัวเองเนี่ยจะมีลูกอยู่สองคนไม่ทำยังไงครับคะทำยังไงครับทำยังไงอะคะก็ให้รู้จักฟังจากเขาอะค่ะฟังไม่ใช่ฮะตัวเด็กไม่ใช่ตัวเราสิครับเด็กต้องทำยังไงฮะเด็กต้องทำยังไงถึงจะค้นหาตัวเองเจมันเริ่มจากพ่อแม่ก่อนค่ะเริ่มจากพ่อแม่ต้องไม่มีโจทย์ไปฟิกเขาแล้วก็ให้สังเกตนะคะวิธีการก็คือเด็กเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบยังไม่รู้ดังสามาเรื่อยๆแต่เราอ่ะเป็นคนที่เลี้ยงให้เขาเกิดมาเนี่ยเราต้องเป็นคนสังเกตแล้วเราก็ใช้จิตวิทยาของเราเนี่ยนะคะดูแลลูกแล้วก็จับจุดให้ถูกแล้วก็เวลาเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้คำถามอะไรมาเราก็จะต้องฟังคือจากที่อดีตเนี่ยที่ครอบครัวที่มีปัญหาก็คือพ่อแม่ไม่ค่อยได้ฟังลูกแต่ยุคใหม่ได้ละโอเคละประเด็นที่หนึ่งคือฟังลูกถามลูกคุยกับลูกโอเคนะงั้นเดี๋ยว2 3 4 5มาวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่มีเวลาครับแล้วก็จะบอกเอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับเอาข้อแรกก่อนครับ2 3 4 5มาตามลำดับมาตามลำดับโอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันมากมากสับสนครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ